เผอิญว่าเรามีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกระแสพอดีเลยเราเห็นเขาบนโซเชียลมีเดียเยอะมากในช่วงนี้ยินดีต้อนรับน้องแบงค์คนรู้จักเราเพราะว่าแบรนด์สุกี้ยี่ห้อหนึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แต่ว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งก็บอกว่ารบกวนน้องหน่อยได้ไหมน้องช่วยไปยกกาน้ำร้อนอะเป็นกาที่ไว้เติมน้ำซุปเพราะว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายขอถ่ายหน่อยสเปคอะสเปคชอบแบบก็มีจิตใจมีเมตตาแล้วก็แบบว่าเป็นมิตรกับทุกคนแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาไม่ค่อยจะแอปก็ได้นะแอปแบบมีเมตตาชีวิตประจำวันผมก็ชอบออกกำลังกายชอบฟังธรรมะอันนี้เป็นแบบทุกวันวันนี้อยู่กับรายการ The Charisma เสน่ห์ร้ายใจ Idol EP เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับก็ทำไปเรื่อยอ่ะคือวันนี้จริงๆเป็นแมตช์พิเศษยังไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าเผอิญว่าเรามีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกระแสพอดีเลยแล้วก็แบบเราเห็นเขาบนโซเชียลมีเดียเยอะมากในช่วงนี้ครับก็เลยเชิญเขามาถ่ายงานกับเราซะเลยนะครับยินดีต้อนรับน้องแบงค์ชื่อนามสกุลอะไรนะขออีกทีเพชรประธานพงเอี่ยมเพชรประธานพงเอี่ยมนะครับรายการวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไม่ต้องทดสอบตัวตนไม่ต้องทำอะไรเลยครับเป็นการพูดคุยคือไอรายการประเภทบน YouTube ของเราเนี่ยคืออยากทำอะไรก็ทำเนาะตามใจพิธีกรกับผู้กำกับก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาหรอกเลยวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวอยากให้น้องแบงค์แนะนำตัวครับอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับผมชื่อเพชรประธานพงเอี่ยมครับผมชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับอายุเท่าไหร่นะ28ปีแบงค์เป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนกรุงเทพเลยครับพื้นเดิมกรุงเทพเลยครับโตตั้งแต่กรุงเทพหน้าตาอย่างนี้นะใช่ครับโตที่กรุงเทพเลยโหไม่น่าเชื่อนะครับโดยปกติพี่อ่ะจะเห็นแบบคนกรุงเทพเพื่อนพี่แต่ละคนนะสภาพถ้าใครไปย้อนดูแบบ EP เก่าๆนะพี่ฝนเนี่ยคนกรุงเทพนะครับ I'm from Bangkok บอกตลอดมาด้วยคือคนนี้แหละครับที่ไปทำให้มาตรฐานของคนกรุงเทพต่างเลยคนรู้จักเราเพราะว่าแบรนด์สุกี้ยี่ห้อหนึ่งนะใช่ใช่เล่าให้ฟังทีสิวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบว่ามีพี่คนหนึ่งครับผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งก็บอกว่ารบกวนน้องหน่อยได้ไหมน้องช่วยไปยกกาน้ำร้อนอะเป็นกาที่ไว้เติมน้ำซุปบอกว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายขอถ่ายหน่อยแล้วก็ลงใช่ครับก็เลยเป็นแบบว่าแล้วก็เกิดคนดูมันจะเกิดอะเนาะใช่ก็ไม่คิดว่าจะแบบมันจะมีคนดูอะไรแต่ว่าคนดูเยอะนะใช่กลายเป็นว่าคนดูเยอะน่าจะเป็นครั้งแรกที่มาทำงานกับแบรนด์เนาะมันอยู่กับแบรนด์อีเคเมนนะครับนี่มาทำงานเนาะแล้วก็เสื้อผ้าของเควินคายทั้งตัวรู้สึกเป็นไงบ้างดูดีมากเลยฮะดูดีมากใช่ใช่อะซื้อมาซื้อเข้ามาก็ถ้ามีโอกาสก็ไปซื้อน้องไปซื้อน้องก็อยู่ในเครือเซ็นทรัลนะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังเอาล่ะทำความรู้จักแบงค์มากขึ้นนะเพราะผมเนี่ยรู้จักเยอะละเติมของมาเรียบร้อยนะครับคือเป็นคนคุยน้ำไหลไปดับคุยไปเรื่อยนะครับเป็นคนกรุงเทพอยู่แถวไหนของกรุงเทพครับอยู่ห้วยขวางรัชดาครับผมจะเป็นย่านห้วยขวางรัชดาดินแดงแถวนี้ฮะปกตินะครับเวลาส่วนตัวชอบทำอะไรส่วนตัวผมจะชอบออกกำลังกายออกกำลังกายไปฟังธรรมะบ้างฟังธรรมะใช่จะมี2 อย่างที่ผมชอบมากชอบมากออกกำลังกายกับฟังธรรมะเคยไปปฏิบัติธรรมไหมเคยฮะเคยแต่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านนั่งสมาธิไหมครับนั่งสมาธิอยู่ฮะเชื่อมจิตไหมหนูช่วงนี้เชื่อมจิตเชื่อมมันไม่มีการเชื่อมจิตก็คือเอาจิตเขาเรียกว่าเอาจิตอยู่กับกายเอาจิตอยู่กับกายอย่าไปแค่พี่มันแค่อย่างนี้ก็เป็นคนปฏิบัติเหมือนกันนะใช่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบพี่นะปฏิบัติไปเรื่อยนะครับก็จะมีชีวิตประจำวันผมก็ชอบออกกำลังกายชอบฟังธรรมะอันเนี้ยเป็นแบบทุกวันเลยจริงๆถ้าเกิดใครมาทำงานน้องจะรู้เลยว่าน้องอ่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับแล้วก็มีลักษณะของการพูดที่แบบเหมือนพูดนิ่มๆพูดช้าๆจะไม่ค่อยแบบพูดกระโชกโคกห้างจะไม่เหมือนทีมงานเราบางคนอ่ะคือแบบจะพูดจากระโชกโคกห้างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝึกปฏิบัติมากี่ปีแล้วครับฝึกปฏิบัติก็ตอนนั้นผมจะมีค่อนข้างแบบเมื่อก่อนนะผมจะชอบแบบเที่ยวหนักทำงานหนักก็ผมก็ออกจากการกินการเที่ยวออกมาก็ลองมาฝึกปฏิบัติดูได้ประมาณ3ปีแล้วฮะ3-4 ปีชีวิตดีเลยหลังๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนั่งสมาธิวันละนั่งสมาธิก็จะมีนิดๆหน่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบฟังแต่เห็นแบบนี้ยังไม่ได้ละทางโลกใช่ฮะยังไม่ออกบวชแน่นอนยังอยู่สเปคอะสเปคชอบแบบไหนสเปคก็ชอบผู้หญิงที่มีจิตใจมีเมตตาแล้วก็แบบว่าเป็นมิตรกับทุกคนแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาไม่ค่อยจะแอปก็ได้นะแอปแบบมีเมตตาอะไรเงี้ยอยู่ต่อหน้าเรารักสัตว์อะไรเงี้ยอันนั้นผมก็ดูเอาฮะก็ดูเอาใช่ฮะตอนนี้โสดไหมตอนนี้ไม่โสดไม่โสดแล้วที่อยู่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ดีมากไหมครับก็มากฮะมากเนาะโอเคชอบอะไรในตัวเขา
ชอบอะไรก็เป็นคนมีจิตใจมีเมตตาเป็นคนมีเมตตาเป็นมิตรกับทุกคนนะมีน้ำใจแล้วนี่แบบมาถ่ายนี่เขาแบบว่าไหมแบบอุ้ยถึงไหมแบบอุ้ยเดี๋ยวจะต้องมาถ่ายเจอคนเยอะแยะนั่นนี่นู่นไม่ว่าครับไม่ว่าสบาย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 เป็นคนง่ายๆพี่เป็นคนง่ายๆนะไปคนอื่นง่ายๆไปช่วยเขาไปแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะโอ้ผมก็คล้ายๆเอาล่ะไปช่วยเขาไปไปช่วยเขาไปแต่ว่าต้องจะมีขอบเขตอยู่บ้านเราแบบจะไม่แบบออกไปแบบเมามากอะไรเงี้ยไปเที่ยวก็เดี๋ยวนี้ยังเที่ยวอยู่ไหมครับเที่ยวแต่ผมจะไม่ค่อยกินเหล้าอยากเจอแบงค์ต้องไปเที่ยวที่ไหนอยากเจอผมตอนนี้แหละฮะตอนนี้ยังไม่ได้ก็นัดคุยนัดเที่ยวกันได้ฮะถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนไม่แบบนัดแบบเราไปปกติเป็นแบบสมมติเราไปกับเพื่อนๆไม่ได้อะไรเงี้ยเผื่อคนเขาแบบว่าเฮ้ยไม่กล้าแบบนัดหรอกบางทีเขาจะอยากไปเห็นไปเจออะไรแบบเนี้ยอ๋อฮะก็เจอกันได้ที่รัชดาห้วยขวางรัชดาห้วยขวางใช่ฮะแต่รู้จักกันก็ต้องแอดไลน์กันก่อนแอดไลน์ก่อนหรือว่ามีรู้จัก Facebook หรือก็ลองทักไม่ดิวันนี้เรามีคนรู้จักเยอะแล้วไงเดี๋ยวนี้ออกไปมันก็จะคนรู้จักเยอะขึ้นเนี่ยเผื่อเอาแค่แบบว่าเฮ้ยไปแบบดูกลุบกลิบเป็นอาหารตาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเจอผมได้ยากนั่นแหละห้วยขวางรัชดาห้วยขวางรัชดารัชดาที่เที่ยวเข้าใจนะแต่ห้วยขวางเที่ยวไหนผมก็คงจะพิคเนตเนี่ยหรอใช่ตลาดเอ้ตลาดร้านยำร้านยำเจอที่ตลาดเองเจอที่ตลาดชอบเดินซื้อของวันหยุดทำอะไรครับวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็นะฟังธรรมะนะฟังธรรมะใช่มีหลวงพ่อองค์ไหนอ่ะเขาเลยเป็นไอดอลไหมอ่ะแบบว่าเป็นหลักธรรมที่เราแบบเฮ้ยท่องจำขึ้นใจเลยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ฮะพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพะโลโสติพะโลท่านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วัดหน้าป่าพงอ่ะข้อคิดปฏิบัติดีๆข้อไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าจำมาใช้ในชีวิตเลยก็จะเป็นหลักการปฏิบัติของคารวะชั้นเลิศฮะอ่ะมีกี่ข้อก็นี่เราทดสอบความรู้ไปนะอย่างเช่นหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันพวกทรัพย์บำเพ็ญบุญเคยไปปฏิบัติที่นั่นไหมครับเคยฮะเคยฮะปีนึงไปกี่ครั้งนานๆทีจะได้ไปครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาแต่ท่านก็จะสอนว่าถ้าเราไม่มีเวลาก็เราก็ให้ศึกษาปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ฮะก็เลยใช้วิธีการศึกษาปฏิบัติอยู่ที่บ้านเป็นหลักใช่ใช่แล้วก็ปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆแล้วมันธรรมะธรรมโมมากเลยอ่ะพี่ไปตอบไม่ถูกเลยนะใช่ฮะผมจริงๆแล้วอันนี้มันลึกๆแล้วผมเป็นคนอย่างเงี้ยครับเป็นคนแบบนี้เป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนดีนะน่าส่งเสริมนะครับแบรนด์ไหนที่อยากจ้างน้องบอกจะบอกน้องดีมากเป็นนี่เนี่ยแนะนำนอกจากนั้นงานอดิเรกนอกจากออกกำลังกายกีฬาชอบเล่นอะไรกีฬาผมชอบออกกำลังกายคือฟิตเนสต่อยมวยต่อยมวยไทยมวยสากลฮะไทยฮะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยขึ้นไปขึ้นบนเวทีคือถ้าเกิดใครเห็นน้องตอนไหนแบบถอดเสื้อจะบอกว่าทรงน้องเนี่ยได้ทรงมวยอยู่นะใช่ฮะหุ่นได้ทรงนักมวยอยู่นะตอนเด็กๆเคยต่อยมาแต่ว่าเป็นแบบสมัครเล่นไม่ได้แบบว่าเราขึ้นต่อยเป็นอาชีพต่อยประมาณ20กว่าครั้ง20กว่าครั้งก็ไม่น้อยนะแต่ว่ายังเป็นสมัครเล่นอยู่ไม่ได้เจ็บหนักที่สุดตรงไหนเจ็บหนักยังไม่เคยแตกยังไม่เคยแตกไม่เคยแตกแค่ต่อยอย่าไปพูดแบบนั้นเลยเราบอกไม่เคยตกไม่เคยแตกคนคิดเยอะใช่ไม่มันจะมีหมายถึงว่าแบบคิ้วแตกปากแตกคิ้วแตกปากแตกอะไรอย่างผมไม่เคยพี่ก็ไม่เคยแตกนะพี่ก็ต่อยมวยเหมือนกันไอ้นี่พูดจริงไม่ใช่เรื่องหมดเดี๋ยวพี่ก็ต่อยมวยไทยเหมือนกันนะมีข้อแนะนำไหมสำหรับคนอยากต่อยมวยไทยแบบแรกๆอะไรเงี้ยก็ออกกำลังกายไปก่อนนะถ้าชอบก็ลองดูฮะต่อยมวยไทยแล้วได้อะไรต่อยมวยไทยก็จะได้ได้ความอดทนฮะเขาต้องอดทนมากเพราะว่ามวยไทยนี่ซ้อมหนักซ้อมหนักมากวันหนึ่งซ้อมขนาดไหนครับถ้าตอนสมัยเด็กๆตอนนั้นก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นเลยฮะตอนเช้าก็ต้องตื่นไปซ้อมตอนเย็นก็ต้องซ้อมนะตอนเช้าไหนลองเล่ากิจวัตรให้ฟังหน่อยต้องไปวิ่งวิ่งก่อนเลยวิ่งเสร็จก็ซ้อมวิ่งเสร็จก็ซ้อมมวยเสร็จชกกระเป้าใช่ฮะมีอาจารย์สอนอ่ะชกกระเป้าอาจารย์お前はもう死んでいる何อาจารย์จับเป้าให้ใช่ใช่อาจารย์จับไม่ใช่แบบเป้าแบบคือเป้าที่เป็นแบบเป้ามือเป้ามือเนี่ยเขาจะมีเป้ามือให้เราจะให้เราเตะให้เราต่อยใช่ฮะถนัดข้างไหนข้างไหนแบบของผมถนัดขวาถนัดขวาแต่ว่าอาจารย์เขาจะสอนให้นั่งซ้ายนั่งขวาปกติคนต่อยมวยไทยแรกๆครับมันจะช้ำไปทั้งตัวเลยใช่มีข้อเสนอแนะไหมแบบเฮ้ยทำยังไงอันนี้ต้องอดทนนะต้องอดทนพอมันผ่านไปได้สักพักสักเดือนนึงอ่ะมันจะด้านมันจะเหมือนกับร่างกายเราจะแข็งขึ้นแบบแข็งแรงขึ้นมันก็จะแบบเริ่มไม่เจ็บแล้วแล้วทุกวันนี้ยังต่อยอยู่บ่อยไหมตอนนี้ผมไม่ได้ต่อยแล้วผมมาออกกำลังกายแนวฟิตเนสเอาเป็นฟิตเนสใช่ไหมครับปกติเล่นฟิตเนสที่ไหนตอนนี้ผมเล่นฟิตเนสอยู่ที่ The Street รัชดาวันละกี่ชั่วโมงเจ็ดฟิตเนสถ้าจริงๆผมจะเล่นประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแต่ถ้าฟิตหน่อยก็3ก็คือทำงานเสร็จแล้วก็ไปเล่นผมตื่นเช้าผมก็ไปเล่นเลยครับอ๋อตื่นเช้าก็ไปเลยไปกิจวัตรแบบว่าตื่นเสร็จปุ๊บออกไปที่ฟิตเนสไปออกกำลังกายก่อนแล้วก็ค่อยมาทำกิจวัตรอย่างอื่นนอกจากผลงานกับแบรนด์เราแล้วครับมีช่องทางไหนให้คนติดตามบ้างอันนี้เหรอมีเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ติ๊กต็อก สามอย่างคนตามเยอะอย่าง TikTok ตอนนี้ก็เรื่อยๆฮะยังไม่ได้ตามเยอะมากประมาณ 10,000 คนอยากให้เขามาดูอะไรในเราใน TikTok
ดูอยู่แต่ว่าประจำวันเราไปออกกำลังกายไปฟิตเนสหรือว่าไปถ่ายรูปถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปลงให้เขาดูใช่ให้เขาดูว่าเรามีทำไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงปกติ TikTok IG Facebook Twitter ครับออนอันไหนมากกันก็ทั้งแต่เป็น3ช่องทางครับ Facebook TikTok แล้วก็ IG แต่ Twitter ผมยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเล่นอยากลองเล่นไหมก็ถ้าเขามีเปิดแบบพิเศษนะแบบว่าเป็นแบบว่าช่องทางพิเศษใน Twitter ด้วยนะอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเอาไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงต้องแบบใส่ธรรมะมากเลยให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันพวกทรัพย์บำเพ็ญบุญพี่ว่าพี่ก็เป็นคนแบบจังนี้จังไรประมาณหนึ่งแต่พี่ก็ไม่ได้แบบไม่รู้จะไปไหนต่อดีเลยในงานถามเนาะคุยได้จังนี้จังไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอก็นิดหน่อยอย่าเลยอย่าเลยเนาะเดี๋ยวจะไปก็อย่าเป็นคนดีดีละนะครับค่ะฝาก IG ครับกับ TikTok หน่อย IG ก็จะเป็นชื่อแบงค์ฟาติมา IGTikTok ก็เป็นเหมือนกันครับ BANKFATIMA ครับผมแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นบาร์แบงค์เพชรประธาน Facebook IG TikTok ครบแล้วครับผม Twitter คิดชื่อไว้ Twitter เดี๋ยวลองคิดดูเดี๋ยวลองคิดดูครับว่าโอลิฟงนี่แฟนอะไรอย่างงี้มีมั้ยอันนั้นไม่เล่นนะเอาเราไม่เล่นโอเคครับแล้วนี่คือน้องแบงค์ของเราในวันนี้นะครับก็ใครอยากติดตามน้องก็ไปตามช่องทางที่ผมบอกแล้วกันนะครับวันนี้ก็คืออย่างที่บอกมัน EP พิเศษเนาะเราก็มาคุยกันหอมปากหอมคอพอฝากติดตามแล้วก็ฝากกับหลายแบรนด์นะครับที่กำลังดูอยู่สนับสนุนน้องด้วยนะครับเอาล่ะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับสำหรับรายการวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแน่ๆเลยเมนสปอนเซอร์หลักของเราบริษัทอีเกเมนประเทศไทยนะครับวันนี้ใครที่อยากสนใจอยากจะทำให้หน้าใสหน้าเนียนลดสิวอักเสบนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ CBD เซรั่มนะครับรวมถึงมีรองพื้นสำหรับผู้ชายนะครับหน้าให้แต่งอยู่วันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานการแต่งหน้าและรองพื้นนะครับของอีเคเมนประเทศไทยขอบคุณนะครับบริษัทนะครับที่จริงกับสำหรับระบบหลังบ้านและการซัพพอร์ตขอบคุณบริษัท CMG ครับ Central Marketing Group นะครับสำหรับเสื้อผ้าสวยๆและเสื้อผ้าจากแบรนด์ Calvin Klein ในวันนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้าเกิดมีใครอยู่ในกระแสอยากได้เร็วๆใหม่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์อีเคเมนเดี๋ยวเขาก็มาจ้างน้องป่ะแล้วก็หวังว่าจะร่วมงานกับน้องอีกนะครับโอเควันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15น้องพูดเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ๋อแล้วให้เขา